ขอบคุณแม่มดกัญชาขอบคุณพี่อ๋องฮะเอาจริงๆตัวเองเป็นคนที่ใช้ CBD เนี่ยทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเพราะอะไรล่ะครับตัวเองเป็นคนที่นอนไม่หลับอะไฮเปอร์เป็นคนที่คิดเยอะหรืออะไรเงี้ยก่อนนอนทุกครั้งคือกว่าตัวเองจะทำงานเสร็จก็ประมาณสักเที่ยงคืนแล้วก็มีโอกาสเนี่ยแหละหยอด CBD ก่อนนอนก็จะหยอดประมาณสัก5หยดแล้วมันก็จะทำให้แบบว่ารีแลกซ์ขึ้นทำให้นอนหลับมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตัวเองภูมิคุ้มกันแข็งแรงมากขึ้นอย่างที่บอกผ่านมาเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยได้เป็นโรคนู่นโรคนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นไข้ไม่ค่อยเป็นอะไรสักเท่าไหร่เงี้ยก็เลยหยอด CBD ของพี่อ๋องเนี่ยซึ่ง CBD ตัวเนี้ยฮะมันสุดยอดจริงๆได้รางวัลระดับโลกมาแล้วเชื่อเถอะตัวเนี้ยมาตรฐานระดับโลกเป็นกัญชาที่ดีที่สุดของโลกนี้เลยแล้วมันก็ช่วยที่สารพัดโรคอย่างน้อยภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงมากขึ้นฮะตัวนี้มันนำเรียกว่าไข่มดส้มฮะตัวนี้แหละครับจริงๆแล้วหลายๆคนมันนำเชื่อว่าอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องลำไส้การขับถ่ายทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่ตั้งแต่มีโอกาสลองตัวนี้ต้องยอมรับระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็มันช่วยทำให้แบบว่ารู้สึกว่าร่างกายมันสะอาดมากขึ้นอะเวลาที่เรากินอะไรเยอะๆแล้วอะการขับถ่ายออกมาดีที่สุดรู้สึกลำไส้เราสะอาดมากขึ้นขอบคุณนะฮะที่ส่งมาให้